เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แถวอมรินทร์พลาซ่านะครับวันนี้เราจะพาเด็กๆมาช็อปกันซึ่งวันนี้เป็นช่วงของการเสียตังค์พาออกมาเที่ยวเสียตังค์นะครับเราจะเป็นการชี้จุดเสียตังค์ในกรุงเทพนะครับสำหรับสายแท็กติคอลกันซึ่งวันนี้เรามาที่อมรินทร์นะครับจะเป็นร้านอะไรนั้นเราไปชมกันเลยเนี่ยเรามาร้านแบงคอกแท็กติคอลนะครับผมร้านนี้อยู่ที่อมรินทร์นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันก่อนดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างไปก่อนน้องเชิญเข้าไปดูก่อนเลยได้แล้วเอาละครับตอนนี้พอเข้ามาทางร้านนะครับทางด้านนี้ก็จะมีแพดครับนี่แพดบ้านเราอันนี้แพดยางอันนี้ก็สวยน่ารักดีฝั่งนี้เป็นยางเหมือนกันนะครับเป็นรับเบอร์อะไรอะไรให้พี่มาเขาบอกเขาอยากได้อันนึงอะไรอันไหนนี่เนี่ยมี can do it นี่ M frame ป่ะใช่เหรอมันไม่ใช่ M frame หรอวะมันคล้ายๆอ่ะมันเหมือนคอนดิชั่นนะพี่ไม่ต้องห่วงพี่ว่าตัวนี้เด็ดสุดแล้วเว้ยอย่าเฮ้ยอันนี้รีวิวของตัวเองไม่เกี่ยวไปนี่อะไรนี่ถุงมือโอเกลเฮ้ยเอาคนนี้ฝั่งโอเกลเฮ้ยเพิ่งไปดูกันเองนี่มันเกือบ 3,000 ป่ะราคาถ้าทรงเนี้ย 3,000 กว่าใช่เพราะมันมีแฮนด์การ์ดอยู่ชอบทรงเนี้ยสีนี้ด้วยนะชอบมันก็ชอบอ่ะแล้วก็มีกางเกงคนนี้เป็นกางเกงเอากระหมวกไปดูนี่ดูนี่มีมิสทรีนี่ชีวิตถุงผ้าไอ้ลงไอ้มัลติแคมมีไหมไม่มีโอ้ชีวิตถุงผ้าไม่ได้อะครับตอนนี้เรามาถึงไฮสปีดเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆชัดๆนะครับอ่ะไฮสปีดเกียร์เนี่ยที่เขาอันนี้เขาเรียกทาโก้เผาเนาะเนี่ยทาโก้เผาปกติแล้วเนี่ยเคยเห็นไหมว่าเขาจะติดกันคู่แบบนี้เนาะบางคนตอนแรกเราก็หัวหมอเนาะราคามันค่อนข้างแพงหน่อยประมาณ1,000 กว่าบาททีเนี้ยเห็นไหมว่ามันเซปเปอร์เรทกันมันแยกกันแต่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันคู่กันเราก็กะแบบว่าเฮ้ยจะถอดออกมาจะถอดออกหน่อยไม่ได้เพราะมันเย็บข้างหลังมันเย็บกันที่จะบอกว่าคือปกติไอ้ตัวนี้เห็นไหมจะไม่ค่อยอย่างมันจะมีโมเล่งี้แล้วก็ใส่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้มันเย็บแล้วเขาเรียกว่าถ้าจะซื้อไปติดได้แต่จะซื้อมาแยกใช่เพราะงั้นแต่ถ้าคิดว่าจะซื้อติดเวสอยู่แล้วแบบมีแม็กเนี่ยอันเนี้ยมัลติแคมแม็กเนี่ยป่ะเนี่ยมันก็คู่กันได้เวสก็ได้อันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรป่ะดับเบิลเนกเกอร์ดับเบิลเนกเกอร์ดับเบิลเนกเกอร์นะฮะแต่จริงของไฮสปีดเกียร์ถือว่างานดีมากคือถือว่าเป็นงานที่ดีมากเลยแหละใช้แบบเป็นชาติก็ไม่พังมาเรามาตรงนี้นี่ก็เป็นโซนใส่กางเกงรองชุดนะครับฝั่งนี้คือฝั่ง5.11นะครับมันมีอะไรบ้างก็ไหนก็ไม่51สังเกตไหม51จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะเหลี่ยมผมเลยจะไม่ค่อยชอบแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ราคามันถูกไม่แพงเห็นไหมคือตัวที่พันกว่าบาทเผาใหญ่มากเขาติดคำแถมงานก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาคือมันเป็นเกจอาหารเลยแหละมันใช้ได้ดีมากนี่ยังไม่เห็นซองสีดำสำหรับเจ้าหน้าที่นะอ่ะอย่างซองอ่ะนี่อยู่ 2,000 กว่านี่ถือว่าดีนะเพราะมันมี2ชิ้นนี่ 2,000 กว่าถือว่า511ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ใช้ผมแนะนำเลยผมว่ามันคุ้ม511ซื้อทีเดียวแบรนด์ที่ตีตลาดมากที่สุดในไทยครับเพราะว่ามีทั้งแบรนด์อันนี้ก็มีรองเท้าบูทคอมแบทอันนี้ลอว่าป่ะใช่นี่คือลอว่าครับคู่แล้วประมาณ 6,000 กว่าบาทขึ้นอยู่กับไอ้นี่นะขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยโอเคตรงนี้คือกระเพาะหมูนะครับเห็นมั้ยมันจะเหมือนของเวียดนามอ่ะเดี๋ยวดูนี่เขาจะมีช่วงเนี้ยสำหรับเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดเนาะนี่มีแบบนี้ด้วยเป็นเขาเรียกสายเก่งในตัวอันนี้ดีสำหรับทหารนะมาเข้ามาตรงโซนที่น่าสนใจตรงนี้นี่ก็เป็นเพาเล็กๆ511อันนี้น่าสนใจหน่อยมีของเล่นเล็กๆน้อยอันนี้เป็นดับเบิลพิสตอลนะครับอันนี้เป็นถุงทิ้งแม็กงานดีแต่ผมว่ามันหยาบไปหน่อยมันสับๆไปหน่อยส่วนฝั่งนี้อันนี้เป็นส่วนที่ดีมากๆเราจะให้ดูตรงนี้หน่อยอันนี้เป็นซองกล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นพวกซองคือโซนนี้ผมชอบโซนนี้เพราะของดีมันเยอะอันนี้ของ United States Tactical นะครับไม่รู้มันคือแบรนด์อะไรไม่เคยได้ยินเพิ่งมาเห็นวันนี้แต่คืออะไรมาฝั่งนี้มีพวกไฟฉายอะไรเงี้ยติดไว้ส่วนทางด้านนี้นะเห็นไหมเราก็จะมีอันนี้อยู่ผ้าพันปืนนั่นเองลายมัลติแคมนะครับอันนี้ลายของดิจิตอลวูดแลนด์ของนาวิกพวกสีเทียนใช่แล้วก็มีของพวก
ล่าสัตว์อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีนี่อะไรวะมีแบบวูดเล่นส่วนใหญ่ก็ล่าสัตว์นะส่วนใหญ่จะเป็นล่าสัตว์นะฮะส่วนก็เป็นเนี่ยมัลติแคมจะเยอะสุดนะครับจะเยอะสุดเฮ้ยนี่ีเตะตามากนี่ดูเจ็บไหมเจ็บไหมสีเจ็บมากสีแดงสีแดงแดงอ๋อแดงอันนี้เป็นพยาบาลป้าพยาบาลสีโคตรเจ็บอันนี้เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกไงไฮสปีดดึงเร็วมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกนี่ตรงนี้เต็มเลยนี่ก็เหมือนกันนี่เป็นส่วนใหญ่สีแดงนี่เป็นพยาบาลเนาะใช่พยาบาลพวกหน่วยช่วยเหลือเลยใช่นี่อันนี้เป็นตรงแขนใส่พวกแผนที่เหลือจะเป็นโค้ดอะไรเวลาเราจดไว้เราไม่อยากให้หายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็นี่เป็นกระเป๋าเข้าไปส่วนทางนี้เป็น Mystery Ranch นะครับนี่เราจะให้ดูของ Mystery Ranch ของแท้มันจะเป็นนี้เนาะเห็นปะนี่มันจะมีธงมันจะมีธงแต่ตัวนี้ไม่มีว่ะธงจะเป็นฟิลิปปินส์หรือเวียดนามนั่นไม่มีงั้นเราเดาว่าไม่ใช่ US นะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอ่ะไม่มีเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้น่าสนใจเยอะตอนนี้เราก็จะมีพวกเนี่ยที่ใส่กับกระเป๋าอันนี้โมเลกเกียอันนี้ไม่มั่นใจไว้ทำอะไรแต่เคยเห็นโฆษณาอยู่มีพวกไฟช้อนซ่อมแท็กติคอลที่ทำความสะอาดที่รับมีดอุปกรณ์เดินป่าอะไรเงี้ยนกหวีดโอ้โหนี่เยอะมีเข็มทิศด้วยฝั่งนี้น่าสนใจเยอะรวมถึงอันนี้นี่จอมอันนี้เอาไว้ใส่กับกระเป๋าได้เป็นไฮสปีดนี่ไงตัวที่มันดึงเร็วๆไม่แก้ใจได้ป่ะอ๋อเอาไปติดกระเป๋าได้เลยซิปผูกนี่มีอันนี้ด้วยอันนี้ของเทรมมันจะเป็นที่ใส่ฐานซึ่งหายากมากไม่ค่อยมีขายอ่ะปีจะเป็นของแอปเปิ้ลมิสทรีแลนช์เห็นไหมแล้วก็มีหุ่นด้วยนี่สวยนี่สวยดำเป็นเล็บที่ดีใช่แล้วก็นี่อะไรนี่เฮ้ยเขาโชว์เฉยเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยดิมีป้ายวะฮะมีป้ายมีป้ายเด้อ thank you เดี๋ยวข้างหลังเฮ้ยจอมฮะมันบอกว่า13,000ว่ะฮะเขาขายเหรอเขาขายเชี่ยของอะไรเนี่ยขอดูหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่เขาขายแหละเขาบอกราคาเฮ้ยตัวนี้ดูบักเกิลเป็นแบบมันไม่ได้แบบเป็นล็อกเดียวแบบมันเป็นมาร์คเขาแบบเขาขายหรือเปล่านี่พี่ไม่รู้นะแต่เขาเขียนราคาไว้13,000ว่ะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงก็ขอคอนฟังว่าก็จะดูล้อดิพี่สี่ล้อเลยเหรอเช็ดเค่สี่ล้อเราลองยกมาได้แค่นี้เดี๋ยวไปถามพนักงานก่อนถ้าขายเดี๋ยวมีโดนเอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้ขายว่ะเอาเลยลากไปครับอุ้ยเอา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 สำนักเดียวกันเอาเอาแต่แบรนด์สีใหญ่ไม่ใช่แต่คุณภาพน่าจะใกล้กันใกล้กันอยู่ข้างใต้โต๊ะตัวนี้มีเหมือนตัวคุมเป็นยังไงเป็นเหมือนอากาศเลยอ๋อแบบดูอากาศใช่ดูอากาศฮะของเราก็มีเหรองั้นแสดงว่าตัวเดียวกันงั้นไม่ต้องเลือกแล้วขอเช็คอีกรอบตรงนี้อันนี้ด้านในมีโฟมบุครับแค่มีโฟมบุไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ใช่เหมือนกันโอเคผมเอาตัวนู้นแล้วกันพี่13,000ปิวไปแล้วจ้าตายเถอะฝั่งนี้เข้าไปแวบอันนี้ถึงช่วงจุดที่ราคาแรงมาได้หนึ่งมันจะเป็นพวกไฟฉายอันนี้ของนี่มาใกล้ๆอันนี้เป็นของอะไรวะโชว์ไฟอันนี้เป็นมือสองถ้ามือหนึ่งนี่ให้ดูโชว์ไฟโอ้ my god แบบราคานิดนึงราคานิดนึงอาจจะดูข้างล่างค่อยๆไหลมันไฟฉายนี่อันนี้กันน้ำครับเรื่องกันน้ำอันนี้เป็นโซนพวกกันตกอะไรเงี้ยเฮ้ย SOG ว่ะตัวนี้สวยตัวนี้สวย
พวกกันตกข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าแล้วก็มีโซนถุงมืออยู่นี่คือมันเป็นขนตรงเนี้ยแต่ตัวนี้พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พี่ชอบพวกแบบที่ใช้ของพริกด้วยแล้วก็อันอื่นด้วยนี่ของ511นะครับโอเคหนาไปหน่อยผมมีคล้ายๆตัวนี้อยู่คล้ายตัวนี้ของพี่ใช้ตัวนี้มันแหกแล้วมันก็เลยต้องตัดนิ้วไม่มีละเขามันอ๋อที่พี่ผมนึกว่าพี่ตัดเพราะการใช้ไม่ผมนึกว่าพี่ตัดเพื่อให้มันใช้งานได้นิ้วเพราะมันแหกแล้วเออฝั่งนี้เรามีแว่นฟิลเตอร์แล้วก็มีซองนี้ด้วยมีซองซิปโป้ใช่ฝั่งนี้คือโซนมีดนะครับที่เป็นมีดจะเห็นมีดเต็มไปหมดเลยไอ้ดีทูมีปะดีทูเขาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าที่ฝั่งนี้อ่ะลงบนฮะนี่เป็นเขาไม่น่าจะขายนะนี่เป็นงานแอร์ซอฟไอเกียใช่อันนี้เป็นงานแอร์ซอฟหมดเลยนี่ก็เหมือนกันส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นเดินป่าหมดเลยนะอันนี้เป็นอันนี้คล้ายๆของพี่วิกกิ้งแต่ของพี่วิกกิ้งเป็นอีกตัวนึงพี่วิกกิ้งเหมือนตัวนี้เลยวะแต่ไม่ใช่มันน่าจะใหญ่กว่าเลเทอร์มีเราได้มาทางด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นไฟฉายแล้วก็จะมีมัลติทูด้วยมัลติทูของผมใช้เป็นเกอร์เบอร์ซึ่งเกอร์เบอร์เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วเพราะมันเขาเรียกว่าไงต้องสะบัดออกเนาะไอ้ตัวเนี้ยเลเทอร์แมนเขาเริ่มมาใช้เยอะมากขึ้นเพราะว่ามันมีรุ่นที่เป็นอุปกรณ์ที่ซ่อมปืนได้ด้วยจะมีของที่มันเกี่ยวกับการซ่อมปืนการแงะปืนทุกอย่างจะอยู่ในนั้นหมดเลยตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วเป็นชมาร์กเราน่าจะมีโดนเราจะยกกันไปยังไงแต่พี่รู้ว่าน้องๆคงชอบเพราะว่ามันคือการใช่พี่ก็บอกเมื่อกี้ This is the way น้องคนจะซื้อป่ะอย่าซื้ออันนั้นเลย Air Soft Pro Everywhere เว้ยโอเคงั้นเราไปจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเราซื้อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถามว่าเราโกหกเลยค่ะเดี๋ยวเราโอนตังค์ก่อน 13,000 นะครับพี่ค่ะ 13,000 โอนเรียบร้อยแล้วฮะได้แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับเอาละไปเลยนะคะไม่มีถุงให้เหรอครับโอ้โหนี่ก็เป็นเขาลดใช้ถุงกันนะจะใช้นี่แทนถุงผ้าใส่อันนี้ใช้นี่แทนถุงแล้วกันก็งัดตรงนี้เวลาเก็บก็งัดตรงนี้ลงโอเคเวลาเดินมันเสียมันก็จะปุ๊บปั๊บใช่เป็นการบ้านแหละน้องๆไปกลับบ้านขอบคุณผมมากนะครับพี่ขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมแวะมาเสียตังค์กันนะครับก็ถ้าใครไม่ได้เตรียมพร้อมก็อย่าทำแบบผมนะครับไปเอาละครับและนี่ก็คือการทัวร์ร้านบางกอกแท็กติคอลนะครับที่ห้างอมรินทร์พลาซ่าครับอยู่แถวเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2ครับวันนี้เราโดนอะไรมาพีแค่นั้นผมไม่ชัวร์เรียกแค่คาร์ดเคสแล้วกันเออเพราะมันไม่ได้มีบอกว่าอะไรนะแต่ว่าเท่าไหร่13,000จิ๊บเดี๋ยวขายอันเก่าออกเออขายอันเก่าออกก่อนก็ได้ทุนสะสมใช่แต่ถือว่าโอเคป่ะลากไปทั้งคู่อ่ะได้ยกคงจะฮากว่านี้ก็ถ้าใครเห็นไอ้หนุ่ม2คนที่ลากกระเป๋าพิลิแกนไปนะก็จงรู้ไว้นั่นคือทีมงานเรานะครับเอาล่ะยังไงวันนี้การทัวร์การชี้ช่องเสียตังค์ในกรุงเทพของเราก็จบลงเท่านี้นะครับยังไงคลิปหน้านั้นเราจะพาไปที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปทั่วประเทศเลยว่ามีที่ไหนบ้างอย่าลืมติดตามและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ